าฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองแห่งหนึ่งมีเสียงของระฆังปริศนาดังขึ้นมาจากในป่าผู้คนในเมืองต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันถึงที่มาของเสียงระฆังบ้างก็ว่ามีบทเก่าแก่ซุกซ่อนอยู่ในป่าบ้างก็ว่ามีเสียงระฆังมาจากสวรรค์พระราชาต้องการที่มาของเสียงระฆังเป็นที่ปรากฏจึงประกาศว่าหากผู้ใดสามารถหาได้ว่าระฆังนั้นอยู่ที่ใดคนผู้นั้นจะได้รับการขนานนามว่าผู้ตีระฆังของโลกและจะได้รับการจารึกชื่อของตัวเองเอาไว้ในประวัติศาสตร์ผู้คนมากมายจึงได้ออกตามหาเสียงระฆังปริศนานั้นจนกระทั่งนายพันผู้หนึ่งมาพบที่มาของเสียงระฆังได้ในที่สุดและพิสูจน์ได้ว่าที่แท้จริงแล้วเสียงที่ได้ยินนั้นไม่ใช่เป็นเสียงของระฆังที่เข้าใจกันแต่หากว่าเป็นเสียงของนกฮูกที่เจาะต้นไม้เพื่อทำระฆังเรื่องราวของระฆังปริศนาได้ถูกบันทึกลงในหน้าหนังสือและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคล้ายระฆังดังขึ้นมาจากป่าทุกคนก็จะรู้ว่านั่นเป็นเสียงของนกฮูกที่กำลังทำรังอยู่นั่นเองวันหนึ่งเป็นวันประกอบพิธีทางศีลมหาสนิทเด็กๆทุกคนในเมืองจะต้องเข้ามาร่วมในพิธีนี้ไม่เว้นแม้แต่เจ้าชายโอรสของพระราชาผู้ครองเมืองเมื่อพิธีศีลมหาสนิทได้จบลงแล้วระฆังปริศนาก็ได้ดังกังวานขึ้นแต่ก็ไม่มีผู้ใดสนใจเพราะคิดว่านั่นเป็นเสียงทำรังของนกฮูกแต่เจ้าชายกลับไม่คิดเช่นนั้นเพราะว่าเจ้าชายเชื่อว่าตราบใดที่ยังไม่มีใครเห็นที่มาของเสียงระฆังด้วยตัวเองก็จะไม่ปักใจเชื่ออย่างเด็ดขาดเจ้าชายจึงได้ชักชวนเด็กที่อยู่ในโบสถ์เข้าไปในป่าเพื่อตามหาที่มาของเสียงระฆังแต่ไม่มีเด็กคนไหนๆคิดไปกับพระองค์เลยมีเพียงแค่เด็กชายผู้ยากไร้คนเดียวเท่านั้นที่ตามเจ้าชายเข้าไปในป่าทั้งสองได้เดินทางไปถึงบ้านหลังหนึ่งที่มีกระดิ่งใบใหญ่ๆแขวนอยู่ที่รอบบ้านแต่นั่นก็ยังไม่ใช่เสียงระฆังที่ทั้งสองได้ยินทั้งสองจึงได้เดินเข้าไปในป่าลึกลับมากขึ้นมากขึ้นและพบกับนกฮูกที่กำลังทำรังอยู่แต่ก็ต้องพบว่าเสียงระฆังที่ได้ยินนั้นไม่ได้มาจากบริเวณที่นกฮูกทำรังแต่กลับดังออกมาจากที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปเจ้าชายและเด็กยากไร้ได้ตกลงที่จะแยกกันตรงนี้เพราะได้ยินเสียงดังมาจากคนละทิศกันทางที่ทั้งสองได้เดินไปนั้นต่างเต็มไปด้วยความยากลำบากตามร่างกายได้ถูกทิ่มแทงไปด้วยน้ำอันแหลมคมของต้นไม้สารพัดชนิดแต่ทั้งสองก็ยังไม่ย่อท้อและยังคงมุ่งหน้าเดินไปตามเส้นทางที่ตัวเองนั้นเลือกอย่างตั้งใจเพราะคิดว่าปลายทางที่ตนเองกำลังมุ่งหน้าไปนั้นจะทำให้รู้ว่านั่นคือเสียงอะไรกันแน่เจ้าชายได้ปีนขึ้นไปตามโขดหินและยอดผาเจ้าชายได้เห็นภาพของพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินปลายของขอบฟ้ามีเมฆสีแดงราวกับสีของโลหิตตรงใจกลางมองเห็นเป็นช่องสีดำคล้ายกับหน้าต่างทรงโค้งที่อยู่ในโบสถ์ซึ่งมีเสียงระฆังดังแว่วออกมาเจ้าชายดีใจมากที่รู้ว่าเสียงที่พระองค์ตามหานั้นดังมาจากที่ดินแดนของพระเจ้าแต่อีกฝั่งหนึ่งของหน้าผาเด็กชายผู้ยากไร้ได้ก้าวขึ้นมาเคียงข้างกับเจ้าชายทั้งสองได้ยืนมองระฆังที่ตามหาแม้ว่าเด็กชายผู้ยากไร้จะมีชาติตระกูลที่แตกต่างไปกับเจ้าชายอย่างเท่าเทียมกันไม่ได้แต่เพราะว่าเขามุ่งมั่นและพยายามในเส้นทางของตัวเองที่เลือกอย่างไม่ย่อท้อเขาก็พบกับความสำเร็จได้ในเช่นเดียวกันเด็กทั้งสองได้นั่งฟังเสียงระฆังท่ามกลางโบสถ์ที่สร้างขึ้นจากธรรมชาติเหล่าวิญญาณได้โอบล้อมทั้งสองคนเพื่อร้องเพลงแสดงความยินดีทั้งสองได้พบที่มาของเสียงระฆังปริศนาเด็กผู้ยากไร้ได้ยิ้มอย่างมีความสุขเพราะเขารู้ว่านับตั้งแต่นี้หากเขาไม่ละทิ้งความพยายามเขาก็จะประสบความสำเร็จได้ในทุกๆสิ่งเช่นเดียวกับเจ้าชายที่รู้ว่าการที่เกิดมาเพียบพร้อมก็ใช่ว่าจะสำเร็จได้ทุกสิ่งถ้าไม่รู้จักพยายามด้วยตัวเอง